Quest the Spies เซตใหม่มาแล้วนะคะอันนี้ Play the Spies Message at a Garden Outpost เราจะต้องไปเล่นข้อความของ The Spy ที่ Outpost ของ Guardian 1ครั้งทางด้านซ้ายบนถ้าเกิดเพื่อนๆกดที่ Quest แล้วก็จิ้มไปที่ Quest อันนี้นะคะมันก็จะแสดงเป็นจุดเครื่องหมายตกใจ5จุดที่ในแมปนะคะเพื่อนๆจะไป Outpost อันไหนก็ได้นะคะจุดที่มันแสดงเครื่องหมายตกใจมันก็คือ Outpost นั่นเองของซายเนี่ยเลือกมาที่ตรง Pleasant Park เพราะว่ามันใกล้กับจุดที่ซายบินผ่านนะคะเวลาที่เรามาที่ Outpost เนี่ยก็ไม่ต้องลงไปข้างล่างนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องเจอกับเจ้า Guardianเวลามาถึงที่นี่แล้วนะคะมันก็จะเห็นเลยเควสนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่ไปอินเทอร์แอคแค่นั้นเราจะเห็นว่าเหมือนเป็นเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นแบบใสๆก็เข้าไปกดอินเทอร์แอคของใครปุ่มไหนก็ดูที่หน้าจอนะคะพอเวลาที่เรากดแล้วเนี่ยเราก็จะผ่านเควสเลยแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยืนรออยู่สักแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมีเสียงข้อความอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มีออร่าแบบที่เห็นนี้ด้วยนะคะแล้วมันก็จะหายไปค่ะก็จะประมาณนี้นะคะซัพพอร์ตซายได้ง่ายๆโดยการไปที่ Item Shop จากนั้นดูที่ขวาล่างกด Support the Creator แล้วก็พิมพ์ Beauty and the Beast ที่เป็น Creator Code ของซายในช่องนี้กด Accept เมื่อกดแล้วมันก็จะบอกว่ากำลังซัพพอร์ตซายอยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซัพพอร์ตใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกินพิกแอ็กซ์ไกลเดอร์แพ็คต่างๆหรือว่าเปิดไลน์ภายในเซฟเดอะเวิลด์ก็ได้นะคะและถ้าเกิดว่าใครสะดวกผ่านช่องทางทรูมันนี่ก็สามารถโดเนตตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอนี้เลยค่ะ